ประชุมที่โรงแรมด้วยนะเนี่ยโรงแรมนี้ก็ไม่เคยไปเอาไงดีดูแผนที่สักหน่อยดีกว่าแผนที่นี้ก็ไม่เห็นเลยเดี๋ยวมีตัวช่วยโอ้โหช่วยได้เยอะเลยนะเนี่ยนี่ไงสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะตอนนี้เนี่ยครูกำลังหาเส้นทางไปประชุมที่โรงแรมอยู่นะคะค่ะนักเรียนคะตอนนี้ดีมากเลยนะคะที่เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาพัฒนาเครื่องมือของเรานะคะทำให้เราตอบสนองความต้องการได้มากขึ้นพอเห็นสิ่งนี้เนี่ยครูก็เลยนึกถึงจำนวนเชิงซ้อนขึ้นมาเลยละค่ะนักเรียนคิดว่าจำนวนเชิงซ้อนเกี่ยวกันกับแผนที่ยังไงนะคะมันไม่เกี่ยวกันหรอกค่ะนักเรียนแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกันก็คือไอเดียของการที่เรานำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพัฒนาทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการให้เรามากขึ้นนี่แหละค่ะเป็นไอเดียของการที่เรานำมาสร้างจำนวนเชิงซ้อนค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนกันดีกว่านะคะนักเรียนค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักหน้าตาของจำนวนเชิงซ้อนนะคะนักเรียนเราจะมาดูกันก่อนว่าทำไมเราจึงต้องสร้างจำนวนเชิงซ้อนขึ้นมานะคะนักเรียนลองตอบคำถามครูสิคะว่ามีคำตอบของสมการ x กำลัง2บวก 6x บวก5เท่ากับ0ในเซตของจำนวนนับหรือไม่ในการที่เราจะหาคำตอบของสมการนี้นะคะเราก็จะแยกตัวประกอบของ x กำลัง2บวก 6x บวก5ซึ่งเราสามารถแยกได้เป็นวงเล็บ x บวก5คูณกับวงเล็บ x บวก1เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของสมการ x กำลัง2บวก 6x บวก5เท่ากับ0ก็จะได้เป็น x เท่ากับลบ5หรือ x เท่ากับลบ1นักเรียนจะเห็นนะคะว่าคำตอบของสมการทั้ง2คำตอบนี้ไม่ใช่จำนวนนับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าไม่มีคำตอบของสมการ x กำลัง2บวก 6x บวก5เท่ากับ0ในเซตของจำนวนนับคราวนี้นะคะถ้าเกิดเราพิจารณาเซตที่ใหญ่ขึ้นแต่ยังคงครอบคลุมเซตเดิมนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดครูเลือกพิจารณาเซตของจำนวนเต็มนักเรียนจะเห็นว่าทั้งลบ5และลบ1ต่างก็เป็นจำนวนเต็มทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกล่าวได้ว่ามีคำตอบของสมการ x กำลัง2บวก 6x บวก5เท่ากับ0ในเซตของจำนวนเต็มค่ะค่ะเรามาดูกันอีกสักตัวอย่างนึงนะคะนักเรียนนักเรียนลองดูสิคะว่ามีคำตอบของสมการ x กำลัง2บวก1เท่ากับ0ในเซตของจำนวนจริงหรือไม่ในการแก้สมการ x กำลัง2บวก1เท่ากับ0นะคะครูนำลบ1บวกเข้าทั้ง2ข้างก็จะได้เป็น x กำลัง2เท่ากับลบ1แต่จากที่เรารู้นะคะว่าคุณสมบัติของจำนวนจริงเนี่ยก็คือจำนวนจริงใดๆเนี่ยยกกำลัง2จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นนะคะไม่สามารถให้ค่าที่เป็นจำนวนจริงลบได้ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าไม่มีคำตอบของสมการ x กำลัง2บวก1เท่ากับ0ในเซตของจำนวนจริงนะคะคราวนี้ถ้าเกิดครูอยากจะให้สมการ x กำลัง2บวก1เท่ากับ0มีคำตอบในเซตอะไรสักเซตหนึ่งเราควรจะทำอย่างไรคำตอบก็คือเราจะสร้างเซตของจำนวนขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจำนวนนี้เนี่ยมีคุณสมบัติของจำนวนจริงเดิมอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหา x กำลัง2บวก1เท่ากับ0ได้นะคะค่ะจำนวนที่ว่านั้นก็คือจำนวนเชิงซ้อนที่เราจะเรียนกันในวันนี้แหละค่ะน้องเรียนคะเราจะเรียก z ว่าจำนวนเชิงซ้อนถ้าเราสามารถเขียน z ให้อยู่ในรูปของ a บวก bi ได้นะคะโดยที่ a และ b เป็นจำนวนจริงและ i เป็นหน่วยจินตภาพซึ่ง i ยกกำลัง2เท่ากับลบ1นักเรียนจะเห็นนะคะว่า a เป็นจำนวนจริงและ b เป็นจำนวนจริงซึ่งประกบคู่อยู่กับ i นะคะเราจึงเรียกจำนวนจริง a ว่าส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน z และเรียก b ว่าส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน z นะคะ
สำหรับสัญลักษณ์แทนส่วนจริงของ Z นะคะเราเขียนแทนด้วย RE วงเล็บ Z นะคะและส่วนจินตภาพของ Z นะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ IM วงเล็บ Z ค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะเมื่อครูพูดถึงจำนวนเชิงซ้อน A บวก BI เราจะถือว่า A และ B เป็นจำนวนจริงเสมอนะคะและเซตของจำนวนเชิงซ้อนเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ C ค่ะค่ะเพื่อให้การเขียนสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะกำหนดสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะสำหรับจำนวนเชิงซ้อน0บวก BI จะเขียนแทนด้วย BI นะคะในกรณีที่ B ไม่เท่ากับ0นะคะเราจะเรียกจำนวนเชิงซ้อน BI ว่าจำนวนจินตภาพแท้ค่ะแต่ถ้า B เท่ากับ0นะคะเราจะเขียน 0i แทนด้วย0ค่ะนอกจากนี้นะคะสัญลักษณ์ที่เราจะเขียนแทน 1i ก็คือ i ค่ะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะจำนวนเชิงซ้อน a บวก 0i เราจะเขียนแทนด้วย a ค่ะจากสัญลักษณ์ตัวสุดท้ายนี้เองนะคะเราจึงกล่าวได้ว่าจำนวนจริงก็คือจำนวนเชิงซ้อนที่มีส่วนจินตภาพเป็น0นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูการเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อนนะคะนักเรียนถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อน z 1เท่ากับ a บวก bi และมีจำนวนเชิงซ้อน z 2เท่ากับ c บวก bi เราจะกล่าวว่าจำนวนเชิงซ้อน z 1เท่ากับจำนวนเชิงซ้อน z 2นะคะก็ต่อเมื่อส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน z 1และ z 2เท่ากันและส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน z 1และ z 2เท่ากันนั่นก็หมายความว่า z 1กับ z 2จะเท่ากันก็ต่อเมื่อa เท่ากับ c และ b เท่ากับ d นะคะนอกจากนั้นเรายังสรุปได้ด้วยนะคะว่าจำนวนเชิงซ้อน z 1ไม่เท่ากับจำนวนเชิงซ้อน z 2ก็ต่อเมื่อ a ไม่เท่ากับ c หรือ b ไม่เท่ากับ d ค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกเราจะหาจำนวนจริง x และ y ที่ทำให้จำนวนเชิงซ้อน x บวก y บวก 3xi เท่ากับจำนวนเชิงซ้อน 2x บวก 6i นะคะการที่เราจะพิจารณาว่าจำนวนเชิงซ้อน2จำนวนนี้เท่ากันนะคะเราก็จะต้องมาพิจารณาที่ส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตภาพนักเรียนจะเห็นนะคะว่าจำนวนเชิงซ้อน x บวก y บวก 3xi มีส่วนจริงก็คือ x บวก y และมีส่วนจินตภาพคือ 3x นะคะในขณะที่จำนวนเชิงซ้อน 2x บวก 6i มีส่วนจริงคือ 2x และมีส่วนจินตภาพคือ6ดังนั้นเราจึงได้สมการ x บวก y เท่ากับ 2x ตรงนี้ก็คือส่วนจริงเท่ากันนะคะและอีกสมการนึงนะคะก็คือ 3x เท่ากับ6ตรงนี้ก็คือส่วนจินตภาพของทั้ง2จำนวนเชิงซ้อนนี้เท่ากันนะคะค่ะจากสมการที่2เราจะได้ว่า x เท่ากับ2และจากสมการที่1นะคะเราจะได้ y เท่ากับ x ดังนั้น y มีค่าเท่ากับ2ค่ะค่ะมาดูกันอีกสักตัวอย่างนึงนะคะตัวอย่างนี้เราจะหาจำนวนจริง x และ y ที่ทำให้ x ลบ y บวกในวงเล็บ 3x บวก y คูณกับ i เท่ากับ4นะคะในทำนองเดียวกันนะคะเราพิจารณาส่วนจริงและส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อนทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายส่วนจริงก็คือ x ลบ y ในขณะที่ส่วนจินตภาพคือ 3x บวก y นะคะส่วนฝั่งขวาจำนวนจริงก็คือ4นะคะทำให้เราได้ว่าส่วนจริงคือ4และส่วนจินตภาพคือ0นะคะดังนั้นเราจะได้สมการ x ลบ y เท่ากับ4และสมการ 3x บวก y เท่ากับ0ค่ะต่อไปเราจะแก้ระบบสมการนะคะโดยนำสมการที่1บวกกับสมการที่2จะได้เป็น 4x เท่ากับ4ดังนั้น x เท่ากับ1ค่ะเมื่อเราแทนค่า x เท่ากับ1ในสมการที่1ก็จะได้ค่า y ออกมาเป็นลบ3ค่ะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้จักจำนวนเชิงซ้อนกันไปแล้วสิ่งที่น่ารู้แล้วก็ควรจะรู้ต่อไปก็คือพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อนนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อน2จำนวนเราจะนำจำนวนเชิงซ้อนเหล่านั้นมาบวกลบคูณหรือว่าหารกันได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะเราจะมาเริ่มกันที่การบวกและการคูณจำนวนเชิงซ้อนกันก่อนนะคะครูให้ z 1นะคะแทนจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi และให้ z 2แทนจำนวนเชิงซ้อน c บวก di
เมื่อเรานำเซต1และเซต2มาบวกกันนะคะเราจะพิจารณาที่ส่วนจริงของเซต1และเซต2นะคะเมื่อนำมาบวกกันจะได้เป็นส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อนอันใหม่นะคะและเมื่อนำส่วนจินตภาพของเซต1และเซต2มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อนอันใหม่เพราะฉะนั้นเราจะนิยามเซต1บวกเซต2นะคะให้เป็นจำนวนเชิงซ้อน A บวก C และวงเล็บ B บวก DI ค่ะคราวนี้เรามาพิจารณาที่การคูณกันบ้างนะคะถ้าเรานำเซต1คูณกับเซต2นะคะนักเรียนคิดว่าเราจะนิยามการคูณจำนวนเชิงซ้อนอย่างไรให้ธรรมชาติมากที่สุดนะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราลองนำจำนวนเชิงซ้อน A บวก BI คูณกับ C บวก DI โดยที่เราคูณคล้ายกันกับการคูณของพหุนามดูนะคะถ้านักเรียนเอา A คูณ C แล้วก็เอา A คูณ DI นะคะจากนั้นนะคะนักเรียนเอา BI คูณ C แล้วก็เอา BI คูณ DI นะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนจะได้พจน์ออกมาทั้ง4พจน์นะคะหลังจากนั้นนำ4พจน์นี้มาบวกกันคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือเมื่อเรานำ4พจน์นี้มาบวกกันแล้วเนี่ยยังได้เป็นจำนวนเชิงซ้อนอยู่หรือไม่นะคะนักเรียนมาดูที่ตัวแรกนะคะ A คูณกับ C นะคะอันนี้เป็นจำนวนจริงอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะไปดูที่ตัวสุดท้ายค่ะ BI คูณกับ DI นะคะนักเรียนจะเห็นว่า B กับ D เนี่ยเป็นจำนวนจริงส่วน I กำลัง2นะคะเรารู้อยู่แล้วว่า I ยกกำลัง2เนี่ยคือลบ1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย BI คูณกับ DI นะคะก็คือลบ BD ก็คือเมื่อเรานำไปบวกกับ AC เนี่ยก็จะเป็นเทอมที่เป็นจำนวนจริงทั้งคู่นะคะอีกจากนั้นนะคะนักเรียนไปดูที่อีก2โพจน์ที่เหลือค่ะเรามี A คูณกับ DI แล้วก็มี BI คูณกับ C นะคะจะเห็นว่าทั้ง2โพจน์นี้เนี่ยมี I อยู่ทั้งคู่เลยนะคะค่ะถ้าเกิดเรานำตัวร่วม I นะคะดึงออกมาข้างนอกนะคะนักเรียนจะได้ AD แล้วก็อีกโพจน์หนึ่งนะคะก็จะได้เป็น BC นำ2โพจน์นี้มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นAD บวกกับ BCI ดังนั้นนะคะเราจึงนิยาม Z1 คูณ Z2 ให้เป็น AC ลบ BD บวกกับวงเล็บ AD บวก BC คูณกับ I นะคะค่ะตอนนี้เนี่ยนักเรียนเห็นนิยามที่มีตัวแปรเยอะเนี่ยนะคะนักเรียนก็อาจจะงงได้เรามาดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขกันก่อนนะคะค่ะตัวอย่างนี้นะคะให้หาผลบวกและผลคูณของจำนวนเชิงซ้อน3บวก 5I และ2บวก I ค่ะค่ะเรามาเริ่มจากการหาผลบวกของ3บวก 5i และ2บวก i กันก่อนนะคะในการบวกจำนวนเชิงซ้อน2จำนวนนี้นะคะเราก็นำส่วนจริงมาบวกกันก็คือ3บวก2ได้เป็นส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อนอันใหม่นะคะหลังจากนั้นก็นำส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อนทั้ง2จำนวนนี้มาบวกกันนะคะก็คือ5บวก1ก็จะได้เป็นส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อนอันใหม่ค่ะดังนั้นจำนวนเชิงซ้อน3บวก 5i บวกกับจำนวนเชิงซ้อน2บวก i จึงเท่ากับ5บวก 6i ค่ะคราวนี้เรามาดูผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนทั้ง2จำนวนนี้กันบ้างนะคะนักเรียนอาจจะใช้การคูณที่คล้ายกับการคูณพหุนามในตอนที่เราพูดถึงนิยามของการคูณจำนวนเชิงซ้อนนะคะหรือนักเรียนจะใช้นิยามการคูณจำนวนเชิงซ้อนซึ่งเราสรุปออกมาได้เป็นa บวก bi คูณกับ c บวก di เท่ากับ a คูณ c ลบ b คูณ d บวกกับ a คูณ d บวก b คูณ ci ก็ได้นะคะซึ่งก็จะได้คำตอบเท่ากันนะคะก็คือ1บวก 13i ค่ะค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าการบวกและการคูณที่กล่าวถึงไปแล้วนั้นจริงๆแล้วก็มาจากการนิยามหรือกำหนดของมนุษย์เรานี่แหละค่ะแต่เป็นการนิยามที่ทำให้เกิดความสอดคล้องกับระบบของจำนวนจริงและยังคงคุณสมบัติของจำนวนจริงไว้อีกเหตุผลนึงนะคะที่ช่วยสนับสนุนให้การคูณที่เรานิยามไว้สามารถนำมาใช้ได้ก็คือถ้าเรามาพิจารณา i ยกกำลัง2นะคะเป็นผลคูณของจำนวนเชิงซ้อน i กับ i จากนั้นนะคะนักเรียนใช้นิยามการคูณที่เรานิยามไว้เราจะได้ว่าผลคูณเท่ากับลบ1ซึ่งตรงกับที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นพอดีนะคะแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งนะคะนักเรียนถ้าเรามาดูว่าจำนวนเชิงซ้อน A บวก 0i คูณกับจำนวนเชิงซ้อน C บวก 0i
นักเรียนคิดว่าผลคูณควรจะเป็นเท่าไหร่คะถ้าเราพิจารณาจากสัญลักษณ์ที่เราเคยให้ไว้นะคะ a บวก 0i ก็คือ a และ c บวก 0i ก็คือ c เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราอยากจะได้นะคะหรือสิ่งที่คิดว่าควรจะเป็นก็คือ a คูณ c คราวนี้นักเรียนลองแทนค่าเข้าไปในนิยามของการคูณของจำนวนเชิงซ้อนนะคะจะเห็นว่าเราก็จะได้ค่าออกมาเป็น a คูณ c ตามที่ต้องการพอดีเลยนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้นักเรียนลองมาดูจำนวนเชิงซ้อน a บวก 0i คูณกับจำนวนเชิงซ้อน c บวก di กันบ้าง นะคะเนื่องจาก a บวก 0i ก็คือ a นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นก็คือ a บวก 0i คูณกับ c บวก di เนี่ยก็น่าจะเป็น ac บวกกับ adi ใช่ไหมล่ะคะคราวนี้เราลองมาทดสอบด้วยการแทนค่าเข้าไปในนิยามของการคูณของจำนวนเชิงซ้อนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าผลคูณที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็น ac บวก adi ตามที่ต้องการพอดีนั่นก็คือเราสามารถมองเหมือนกับ a เนี่ยสามารถกระจายเข้าไปข้างในได้นะคะค่ะอีกตัวนึงค่ะถ้าเราดูจำนวนเชิงซ้อน0บวก di คูณกับจำนวนเชิงซ้อน0บวก di นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราแทงเข้าไปในนิยามของการคูณจำนวนเชิงซ้อนนะคะเราจะได้ค่าออกมาเป็นลบ bd ซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่เราเคยทราบว่า i ยกกำลัง2เนี่ยเท่ากับลบ1นะคะแล้วสัญลักษณ์ที่เราให้ไว้0บวก bi ก็คือ bi และ0บวก di ก็คือ di ดังนั้นเมื่อเรานำ bi คูณกับ di ค่าจึงออกมาเป็นลบ bd ตามที่ควรจะเป็นนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นการสนับสนุนว่าการนิยามการคูณของจำนวนเชิงซ้อนที่เราใช้อยู่นี้ก็น่าจะดีพอที่เราจะนำไปศึกษาต่อไปนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงนะคะตัวอย่างนี้นะคะให้นักเรียนหาส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน3คูณกับ z1 นะคะแล้วก็ให้หาส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน z1 ส่วน2คูณ z1 บวก i คูณ z2 นะคะเมื่อกำหนดให้ z1 ก็คือจำนวนเชิงซ้อนลบ1บวก i และ z2 นะคะคือจำนวนเชิงซ้อน4บวก 3i ค่ะค่ะในการที่เราจะหาส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน3คูณ z1 นะคะครูก็จะเริ่มจากการพิจารณาจำนวนเชิงซ้อน3คูณ z1 ก่อนค่ะเนื่องจาก z1 ของเราก็คือลบ1บวก i ดังนั้นเมื่อเอา3คูณเข้าไปนะคะเราก็จะได้ลบ3บวก 3i นักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อนลบ3บวก 3i ก็คือลบ3ดังนั้นส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน3คูณ z1 ก็คือลบ3นั่นเองค่ะเอาละค่ะคราวนี้ครูจะมาดูจำนวนเชิงซ้อน z1 ส่วน2คูณ z1 บวก i คูณ z2 บ้างนะคะเนื่องจาก z1 นะคะคือลบ1บวก i นะคะแล้วก็ z2 ก็คือ4บวก 3i ดังนั้นเมื่อเรานำ z1 ส่วน2คูณ z1 และนำ i ไปคูณ z2 นะคะเราก็จะได้เป็นลบ z1 ส่วน2บวก z1 ส่วน 2i และได้เป็น 4i ลบ3นะคะนำ2จำนวนนี้มาบวกกันค่ะคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือผลบวกนี้เนี่ยอยู่ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนแล้วหรือยังนะคะนั่นก็คือเราต้องพยายามจัดรูปให้อยู่ในรูปของจำนวนจริงบวกกับจำนวนจริงที่ประกบคู่อยู่กับ i นะคะครูจะจัดรูปโดยเอาลบ1ส่วน2กับลบ3มาไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็นำพจน์1ส่วน2 i กับ 4i ไปไว้ด้วยกันแล้วก็ดึงตัวร่วม i ออกมาค่ะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ค่าเท่ากับลบ7ส่วน2บวก9ส่วน2 iดังนั้นนะคะส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อนเศษ1ส่วน2คูณ z1 บวก i คูณ z2 ก็คือ9ส่วน2นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างของการบวกแล้วก็การคูณของจำนวนเชิงซ้อนกันอีกสักตัวอย่างนึงนะคะถ้าเรากำหนดให้ z1 เท่ากับ2บวก i และ z2 เท่ากับลบ1บวก 3i และกำหนดให้ z3 นะคะเป็น1บวก 6iเราจะหาผลบวกของ z1 กับ z2 และบวกกับ z3 นะคะ
และอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะหาผลคูณของเซต1กับเซต2แล้วนำไปคูณกับเซต3ค่ะค่ะเรามาดูกันที่ผลบวกกันก่อนนะคะสำหรับเซต1บวกเซต2นะคะนำมาบวกกันตอนนี้นักเรียนคงจะเห็นแล้วนะคะว่าเราจะต้องนำส่วนจริงมาบวกกับส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตภาพมาบวกกับส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นเซต1บวกกับเซต2เนี่ยก็จะได้เป็น1บวก 4i นะคะและเมื่อเรานำมาบวกกับจำนวนเชิงซ้อน Z3 ซึ่งก็คือ1บวก 6i เราก็จะได้ค่าออกมาเป็น2บวก 10i ค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้มาดูที่การคูณกันบ้างนะคะสำหรับในการคูณนี้เนี่ยครูจะไม่ได้ใช้สูตรที่ได้มาจากนิยามการคูณนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนอาจจะไม่ชอบจำสูตรนะคะอาจจะจำไม่ได้เดี๋ยวเราจะลองมาคูณกันตรงๆค่ะเริ่มจากการพิจารณา Z1 คูณกับ Z2 ก่อนนะคะครูนำ2ไปคูณกับลบ1นะคะได้ลบ2แล้วก็นำ2ไปคูณกับ 3i นะคะก็จะได้เป็น 6i นะคะค่ะหลังจากนั้นครูนำ i ไปคูณกับลบ1ได้เป็นลบ 1i แล้วก็นำ i ไปคูณกับ 3i ได้เป็นลบ3นะคะหลังจากนั้นเมื่อเรานำทั้ง4พจน์นี้นะคะมารวมกันก็จะได้เป็นลบ5บวก 5i เมื่อเราได้ผลคูณของ Z1 และ Z2 มาแล้วนะคะเราก็จะนำมาคูณกับ Z3 นะคะซึ่งก็คือ1บวก 6i สำหรับการคูณตรงนี้ครูก็จะใช้การคูณตรงๆเช่นเดียวกันค่ะก็คือครูจะนำลบ5ไปคูณกับ1แล้วก็นำลบ5ไปคูณกับ 6i นะคะหลังจากนั้นนำ 5i ไปคูณกับ1แล้วก็นำ 5i ไปคูณกับ 6i ค่ะซึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็นลบ5บวก 5i บวกด้วยลบ 30i บวกลบ30เมื่อนำส่วนจริงมาบวกกับส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตภาพมาบวกกับส่วนจินตภาพนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ 35 ลบ 25i ค่ะค่ะนักเรียนคะนอกจากที่เราจะมี i ยกกำลัง2เท่ากับลบ1ซึ่งนิยามได้แปลกแล้วก็แตกต่างจากจำนวนจริงแล้วเนี่ยนะคะถ้านักเรียนมาพิจารณา i ยกกำลัง n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนจะพบสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมๆกันนะคะครูเริ่มจากครูพิจารณา n เท่ากับ1นะคะ i ยกกำลัง1ก็คือ i นะคะในกรณีที่ n เท่ากับ2นะคะ i ยกกำลัง2ก็คือลบ1ซึ่งเราทราบอยู่แล้วนะคะสำหรับในกรณีที่ n เท่ากับ3นะคะ i ยกกำลัง3เนี่ยเราแยกพิจารณาเป็น i เท่ากับ2คูณกับ i แต่เนื่องจาก i ยกกำลัง2คือลบ1นะคะเพราะฉะนั้น i ยกกำลัง3จึงมีค่าเท่ากับลบ i ค่ะต่อไปนะคะพิจารณา n เท่ากับ4นักเรียนจะสามารถแยกพิจารณาเป็น i ยกกำลัง2คูณกับ i ยกกำลัง2นะคะและ i ยกกำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1ดังนั้น i ยกกำลัง4จึงมีค่าเท่ากับ1ค่ะคราวนี้เราลองมาดูที่ n เท่ากับ5บ้างนะคะ n เท่ากับ5เนี่ยเราแยกพิจารณาเป็น i ยกกำลัง4คูณกับ i แต่เนื่องจาก i ยกกำลัง4เนี่ยเท่ากับ1เสมอเลยนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้น i ยกกำลัง5เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ i ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นค่ะเห็นนะคะว่า i ยกกำลัง5เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ i ยกกำลัง1นะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะพิจารณาค่าของ i ยกกำลัง6บ้างล่ะคะนักเรียนคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรสิ่งที่เรารู้ก็คือตอนนี้เรารู้ว่า i ยกกำลัง4คือ1นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแยก i ยกกำลัง6เป็น i ยกกำลัง4คูณกับ i ยกกำลัง2เมื่อ i ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับ1และ i ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับลบ1เราจึงได้ว่า i ยกกำลัง6มีค่าเท่ากับลบ1ค่ะคราวนี้เรามาดูกรณีที่ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆกันบ้างนะคะเมื่อเรานำ4ไปหาร n นะคะนักเรียนจะได้ n เท่ากับ4คูณ k บวกกับ r โดยที่ k เป็นจำนวนเต็มนะคะส่วน r นะคะอาจจะเป็น0 1 2หรือว่า3นะคะดังนั้น i ยกกำลัง n เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ i ยกกำลัง 4k บวก r คราวนี้เราแยก2พจน์นี้ออกมานะคะเป็น i ยกกำลัง 4k คูณกับ i ยกกำลัง r เนื่องจาก i ยกกำลัง 4k เนี่ยก็จะมีค่าเป็น1เสมอนะคะเพราะฉะนั้น i ยกกำลัง n จึงมีค่าเท่ากับ i ยกกำลัง r เท่านั้นค่ะ
คราวนี้เรามาดูกันให้ละเอียดกันมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะนักเรียนในกรณีที่ r เท่ากับ1นะคะเราจะได้ i ยกกำลัง n เท่ากับ i ค่ะส่วนในกรณีที่ r เท่ากับ2นะคะเราจะได้ i ยกกำลัง n เท่ากับลบ1ค่ะและในกรณีที่ r เท่ากับ3นะคะเราจะได้ i ยกกำลัง n เท่ากับลบ i ค่ะกรณีสุดท้ายนะคะกรณีที่ r เท่ากับ0เราจะได้ i ยกกำลัง n เท่ากับ1ค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตอนนี้เนี่ยครูอยากจะได้ค่าของ i ยกกำลัง2555นะคะเนื่องจาก2555เนี่ยนักเรียนพิจารณาก่อนนะคะว่ามันก็คือ4คูณกับ638บวก3ดังนั้น i ยกกำลัง2555นะคะก็จะเท่ากับ i ยกกำลัง3ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ i นั่นเองค่ะมาดูอีกข้อนึงนะคะครูอยากจะได้ค่าของ i ยกกำลัง231บวก i ยกกำลัง516บวก i ยกกำลัง277สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือพิจารณาเลขชี้กำลังของทั้ง3จำนวนนี้นะคะโดยจะเห็นว่า231เนี่ยก็คือ4คูณ57บวก3ในขณะที่516นะคะก็คือ4คูณ129และ277นะคะก็คือ4คูณ69บวก1ดังนั้นนะคะ i ยกกำลัง231บวก i ยกกำลัง516บวก i ยกกำลัง277จะเท่ากับ i ยกกำลัง3บวก i ยกกำลัง0บวก i นะคะนักเรียนจะเห็นว่า i ยกกำลัง3เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ i ใช่ไหมคะในขณะที่ i ยกกำลัง0ก็คือ1เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายนะคะเราจึงได้เป็นลบ i บวก1บวก i ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ค่ะนอกจากของแปลกอย่าง i ยกกำลัง2เท่ากับลบ1แล้วนะคะในระบบของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเรายังนิยามให้ square root ลบ a เท่ากับ square root a คูณกับ i เมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวกด้วยนะคะค่ะจากตรงนี้นะคะนักเรียนลองพิจารณานะคะว่า square root ลบ3คูณกับ square root ลบ12มีค่าเท่ากันกับ square root ลบ3คูณกับลบ12หรือไม่นะคะค่ะเรามาดูกันทีละตัวเลยนะคะเริ่มจากตัวแรก square root ลบ3ก็คือ square root 3คูณกับ i นะคะส่วน square root ลบ12ก็คือ square root 12คูณกับ i เพราะฉะนั้น square root ลบ3คูณกับ square root ลบ12เนี่ยก็คือ square root 3i คูณกับ square root 12คูณกับ i แต่เนื่องจาก i ยกกำลัง2เท่ากับลบ1นะคะเราจึงได้ค่าออกมาเป็น square root 36คูณกับ i ยกกำลัง2ซึ่งเท่ากับลบ6ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ square root ลบ3คูณกับลบ12เรานำลบ3กับลบ12มาคูณกันก่อนนะคะได้เป็น36เพราะฉะนั้น square root ลบ3คูณกับลบ12นะคะจึงได้เป็น6ค่ะค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ย square root ลบ a คูณกับ square root ลบ b ไม่จำเป็นต้องเท่ากันกับ square root ลบ a คูณกับลบ b นะคะตอนนี้นะคะเราก็รู้จักกับจำนวนเชิงซ้อนมาพอสมควรแล้วนะคะสิ่งที่ครูจะพูดถึงต่อไปนี้นะคะก็คือสมบัติของจำนวนเชิงซ้อนค่ะก่อนอื่นนะคะครูให้ z 1 z 2แล้วก็ z 3นะคะเป็นจำนวนเชิงซ้อนสมบัติอันแรกนะคะที่ครูจะพูดถึงเนี่ยก็เป็นสมบัติที่ได้โดยตรงมาจากนิยามอยู่แล้วนะคะก็คือถ้าเกิดเรามีจำนวนเชิงซ้อน z 1กับ z 2เนี่ยบวกกันผลบวกก็ยังคงเป็นจำนวนเชิงซ้อนอยู่นะคะในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเรานำ z 1กับ z 2มาคูณกันผลคูณก็ยังคงเป็นจำนวนเชิงซ้อนอยู่เช่นกันค่ะจากตรงนี้นะคะเราก็เลยสรุปได้ว่าจำนวนเชิงซ้อนนะคะมีสมบัติปิดภายใต้การบวกและมีสมบัติปิดภายใต้การคูณค่ะค่ะสมบัติข้อที่2นะคะครูก็จะพูดถึงสมบัติการสลับที่นะคะก็คือจำนวนเชิงซ้อน z1 บวกกับ z2 นะคะจะมีค่าเท่ากับจำนวนเชิงซ้อน z2 บวกกับจำนวนเชิงซ้อน z1 ค่ะค่ะในทำนองเดียวกันนะคะสำหรับการคูณถ้าเรานำ z1 คูณกับ z2 นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ z2 คูณกับ z1 ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าจำนวนเชิงซ้อนนะคะมีคุณสมบัติการสลับที่ภายใต้การบวกและคุณสมบัติการสลับที่ภายใต้การคูณค่ะค่ะสมบัติถัดไปนะคะสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มนะคะถ้าเกิดเรามี
จำนวนเชิงซ้อน z 1บวกกับจำนวนเชิงซ้อน z 2นะคะแล้วบวกกับจำนวนเชิงซ้อน z 3จะมีค่าเท่ากับจำนวนเชิงซ้อน z 1บวกกับจำนวนเชิงซ้อน z 2บวกกับจำนวนเชิงซ้อน z 3นะคะค่ะในทำนองเดียวกันนะคะถ้าเราพิจารณาการคูณนะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเรานำจำนวนเชิงซ้อน z 1คูณกับ z 2แล้วนำไปคูณกับ z 3นะคะก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนเชิงซ้อน z 1คูณกับผลคูณของ z 2และ z 3ค่ะค่ะดังนั้นนะคะเราก็เลยสรุปได้ว่าจำนวนเชิงซ้อนนะคะมีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มภายใต้การบวกและมีสมบัติเปลี่ยนกลุ่มภายใต้การคูณค่ะค่ะเรามาดูสมบัติของการบวกแล้วก็การคูณของจำนวนเชิงซ้อนกันต่อนะคะก่อนอื่นคุณจะพูดถึงการมีเอกลักษณ์ของการบวกแล้วก็การคูณนักเรียนสังเกตนะคะว่ามีจำนวนเชิงซ้อน0บวกศูนย์ไอซึ่งจำนวนเชิงซ้อน a บวก b i บวกกับจำนวนเชิงซ้อน0บวก0 i ได้เท่ากับจำนวนเชิงซ้อน a บวก b i และ0บวก0 i บวกกับ a บวก b i ได้เท่ากับ a บวก b i สำหรับทุกๆจำนวนจริง a และ b นะคะดังนั้นเราจึงกล่าวว่าจำนวนเชิงซ้อน0บวก0 i เป็นเอกลักษณ์การบวกในทำนองเดียวกันค่ะเราจะเห็นว่ามีจำนวนเชิงซ้อน1บวก0 i ซึ่ง a บวก b i คูณกับ1บวก0 i มีค่าเท่ากับ a บวก b i และ1บวก0 i คูณกับ a บวก b i มีค่าเท่ากับ a บวก b i สำหรับทุกๆจำนวนจริง a และ b นะคะดังนั้นเราจึงสรุปว่า1บวก0 i เป็นเอกลักษณ์การคูณค่ะค่ะเรามาดูอีกสมบัตินึงนะคะซึ่งมีความสำคัญมากในระบบของจำนวนเชิงซ้อนนะคะก็คือการมีตัวผกผันค่ะเรามาดูที่การบวกกันก่อนนะคะสำหรับจำนวนเชิงซ้อน a บวก b i นักเรียนจะสามารถหาจำนวนเชิงซ้อนลบ a ลบ b i ที่ทำให้ a บวก b i บวกกับลบ a ลบ b i เท่ากับ0บวก0 i ได้นะคะนอกจากนั้นเรายังพิจารณาได้ด้วยว่าลบ a ลบ b i บวกกับ a บวก b i เท่ากับ0บวก0 i ด้วยเช่นกันนะคะแล้วเราจะเรียกลบ a ลบ b i ว่าตัวผกผันการบวกของ a บวก b i ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูที่การคูณกันบ้างนะคะสำหรับจำนวนเชิงซ้อน a บวก b i เนี่ยเราจะสามารถหาจำนวนเชิงซ้อน a หารด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ b หารด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2คูณกับ i ที่ทำให้จำนวนเชิงซ้อน a บวก b i คูณกับจำนวนเชิงซ้อน a หารด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ b หารด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2คูณกับ i มีค่าเท่ากับ1บวก0 i และในทำนองเดียวกันนะคะถ้าเราสลับที่การคูณเนี่ยผลคูณก็ยังคงได้1บวก0 i เช่นกันนะคะดังนั้นเราจึงเรียกจำนวนเชิงซ้อน a หารด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ b หารด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2คูณกับ i ว่าตัวผกผันการคูณของ a บวก b i ค่ะเรานิยมใช้สัญลักษณ์ z ยกกำลังลบ1แทนตัวผกผันการคูณของ zนั่นคือถ้าเรามี z เท่ากับ a บวก b i เมื่อ a บวก b i ไม่เท่ากับ0แล้วเราจะได้ว่า z ยกกำลังลบ1เท่ากับ a ส่วน a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2ลบ b i ส่วน a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2ค่ะค่ะตอนนี้นะคะครูก็คิดว่านักเรียนบางส่วนเนี่ยอาจจะเริ่มสับสนระหว่างจำนวนจริงกับจำนวนเชิงซ้อนแล้วนะคะครูจะมาสรุปสมบัติของจำนวนจริงและสมบัติของจำนวนเชิงซ้อนเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนึงนะคะค่ะสำหรับเอกลักษณ์การบวกของจำนวนจริงก็คือ0และเอกลักษณ์การบวกของจำนวนเชิงซ้อนก็คือ0บวก0 i นะคะในขณะที่เอกลักษณ์การคูณของจำนวนจริงคือ1และเอกลักษณ์การคูณของจำนวนเชิงซ้อนคือ1บวก0 i ค่ะคราวนี้เราลองมาดูตัวผกผันการบวกกันบ้างนะคะสำหรับตัวผกผันการบวกของจำนวนจริง a ก็คือลบ a ในขณะที่ตัวผกผันการบวกของจำนวนเชิงซ้อน a บวก b i
คือลบ a ลบ b i อีกตัวนึงนะคะมาดูตัวผกผันการคูณของจำนวนจริง a นักเรียนคงจะจำได้นะคะว่าตัวผกผันการคูณของ a ก็คือ1ส่วน a เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะคะในขณะที่ตัวผกผันการคูณของจำนวนเชิงซ้อน a บวก b i เนี่ยจะซับซ้อนกว่านะคะนั่นก็คือจะอยู่ในรูปของa ส่วนด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ b ส่วนด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2คูณกับ i เมื่อ a และ b ไม่เป็น0ค่ะหานักเรียนคะครูมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะสำหรับคุณสมบัติของจำนวนเชิงซ้อนนั่นก็คือจำนวนเชิงซ้อนใดๆนะคะเราสามารถหาตัวผกผันการบวกได้เสมอนะคะแต่สำหรับตัวผกผันการคูณนักเรียนต้องระวังนะคะเพราะว่ามีจำนวนเชิงซ้อนบางจำนวนซึ่งก็คือ0ที่ไม่สามารถหาตัวผกผันการคูณได้นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างการหาตัวผกผันการบวกและตัวผกผันการคูณกันนะคะถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อน a บวก b i นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าตัวผกผันการบวกก็คือลบ a ลบ b iในขณะที่ตัวผกผันการคูณก็คือ a หารด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ b หารด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2คูณ i เมื่อ a บวก b i ไม่เป็น0นะคะเอาละค่ะเรามาลองดูกันนะคะถ้าครูมีจำนวนเชิงซ้อน2บวก3 i เราจะได้ตัวผกผันการบวกก็คือลบ2ลบ3 i ในขณะที่ตัวผกผันการคูณนะคะเราจะได้2หารด้วย2กำลัง2บวก3กำลัง2ลบ 3i หารด้วย2กำลัง2บวก3กำลัง2ซึ่งให้ค่าเท่ากับ2ส่วน13ลบ 3i ส่วน13ค่ะมาดูกันอีกสักตัวอย่างนึงนะคะถ้าครูมีจำนวนเชิงซ้อนลบ1บวก i ตัวผกผันการบวกของจำนวนเชิงซ้อนนี้นะคะก็คือ1ลบ i ในขณะที่ตัวผกผันการคูณก็คือลบ1หารด้วยลบ1กำลัง2บวก1กำลัง2ลบ i หารด้วยลบ1กำลัง2บวก1กำลัง2ซึ่งให้ค่าเท่ากับลบ1ส่วน2ลบ i ส่วน2ค่ะค่ะนักเรียนคะถ้าเกิดนักเรียนไม่เชื่อว่า1ลบ i เป็นตัวผกผันการบวกของลบ1บวก i นะคะนักเรียนก็นำลบ1บวก i กับ1ลบ i มาบวกกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าได้เป็นเอกลักษณ์การบวกก็คือ0บวก0 i พอดีเลยนะคะในขณะที่ตัวผกผันการคูณถ้านักเรียนไม่เชื่อว่าลบ1ส่วน2ลบ i ส่วน2เป็นตัวผกผันการคูณของลบ1บวก i นักเรียนก็นำลบ1บวก i กับลบ1ส่วน2ลบ i ส่วน2มาคูณกันนะคะซึ่งผลที่ควรจะต้องได้ก็คือ1บวก0 i นะคะค่ะถ้าเกิดนักเรียนไม่เชื่อก็ลองไปทำดูนะคะและสำหรับตัวอย่างถัดไปนะคะนักเรียนลองไปทำดูเป็นการบ้านนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการหารและการลบจำนวนเชิงซ้อนกันบ้างนะคะค่ะครูให้ z และ w นะคะเป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆเรานิยามให้ z ลบ w นะคะเป็น zบวกด้วย inverse การบวกของ w นะคะส่วน z หารด้วย w นะคะเรานิยามให้เป็น z คูณกับ inverse การคูณของ w ค่ะโดยที่ w ต้องไม่เท่ากับ0บวก0 i นั่นก็คือ w ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองนะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะเขียนแทน z หารด้วย w เป็น z ส่วน w ก็ได้ค่ะค่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของการลบแล้วก็การหารจำนวนเชิงซ้อนกันบ้าง นะคะครูกำหนดให้ z 1นะคะเป็นจำนวนเชิงซ้อน3บวก2 i และ z 2เป็นจำนวนเชิงซ้อน4บวก3 i เราจะหาค่าของ z 1ลบ z 2ส่วน5แล้วก็เราจะหาค่า z 1หารด้วย z 2นะคะเรามาเริ่มจากตัวแรกกันเลยค่ะในการหาค่าของ z 1ลบ z 2ส่วน5นะคะครูเริ่มจากการพิจารณา z 1ลบ z 2ซึ่งจากนิยามนะคะมันก็คือการหาค่าของ z 1บวกด้วยตัวผกผันการบวกของ z 2นั่นก็คือเราจะได้เป็น3บวก2 i บวกลบ4ลบ3 i เมื่อนำจำนวนเชิงซ้อน2จำนวนนี้มาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นลบ1ลบ i ค่ะดังนั้น z 1ลบ z 2หารด้วย5ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน5คูณ z 1ลบ z 2ซึ่งก็คือเศษ1ส่วน5คูณลบ1ลบ i ซึ่งได้ค่าเท่ากับ
ลบ1ส่วน5ลบ i ส่วน5ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหาค่าของ z1 หารด้วย z2 ซึ่งก็คือหาค่าของ3บวก2 i หารด้วย4บวก3 i ในทำนองเดียวกันกับในตัวอย่างที่2นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องหาจำนวนเชิงซ้อนเหมาะๆนะคะมาคูณกับ4บวก3 i เพื่อทำให้ตัวส่วนเป็นจำนวนจริงตอนนี้นักเรียนทราบหรือยังคะว่าเราควรจะนำจำนวนเชิงซ้อนอะไรเข้ามาคูณแน่นอนค่ะสิ่งที่เราควรจะนำเข้ามาคูณก็คือ4ลบ3 i ครูนำ4ลบ3 i คูณทั้งเศษและส่วนนะคะครูจะได้เป็น12ลบ9 i บวก8 i บวก6หารด้วย16บวก9ซึ่งได้ค่าออกมาเป็น18ส่วน25ลบ i ส่วน25ค่ะในการเขียนกราฟของจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับ a บวก bi นะคะเรามาสังเกตก่อนนะคะนักเรียนว่าค่าของ z เนี่ยจะเป็นเท่าไรเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนจริง a และ b นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจะพิจารณาจำนวนเชิงซ้อน z ในรูปของจุด ab ในระนาบเชิงซ้อนนะคะคราวนี้ระนาบเชิงซ้อนคืออะไรระนาบเชิงซ้อนนะคะก็คือระนาบที่ประกอบไปด้วยแกนจริงและแกนจินตภาพค่ะเรามาดูนะคะว่าถ้าเกิดเราจะเขียนกราฟของจุด z เท่ากับ a บวก bi ในระนาบเชิงซ้อนจะเขียนได้อย่างไรเริ่มจากการที่เราพิจารณาสมาชิกตัวแรกของจุด ab นะคะก็จะเป็นตำแหน่งของค่าในแกนจริงนะคะส่วนสมาชิกตัวที่2ของจุด ab นะคะก็จะเป็นค่าของจุดที่อยู่บนแกนจินตภาพนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับ a บวก bi ก็คือตำแหน่งของคู่อันดับ AB ในระนาบเชิงซ้อนนั่นเองค่ะการสังเกตกันอีกสักนิดนึงนะคะนักเรียนสำหรับจำนวนจริง A ที่อยู่บนแกนจริงนะคะเราสามารถเขียนในรูปของจำนวนเชิงซ้อนได้เป็น A บวก 0i นะคะส่วนจุด B นะคะที่อยู่บนแกนจินตภาพเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนเชิงซ้อนได้เป็น0บวก BI ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนกราฟของจำนวนเชิงซ้อนกันนะคะตัวอย่างนี้นะคะให้นักเรียนเขียนกราฟของจำนวนเชิงซ้อน z1 เท่ากับ2บวก3 i และจำนวนเชิงซ้อน z2 เท่ากับลบ5บวก i และ z3 นะคะเท่ากับ4และตัวสุดท้ายค่ะจำนวนเชิงซ้อน z4 เท่ากับลบ2 i ค่ะถ้าก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนก็ต้องตั้งแกนก่อนนะคะเขียนแกนจริงแล้วก็แกนจินตภาพขึ้นมานะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่า z1 เนี่ยมีส่วนจริงคือ2และส่วนจินตภาพก็คือ3เพราะฉะนั้นตำแหน่งของ z1 เท่ากับ2บวก3 i ก็คือตำแหน่งของคู่อันดับ2 3นั่นเองค่ะในทำนองเดียวกันนะคะนักเรียนไปดูที่จำนวนเชิงซ้อน z2 นะคะจะมีส่วนจริงก็คือลบ5และส่วนจินตภาพคือ1นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของจำนวนเชิงซ้อน z2 ก็คือตำแหน่งของคู่อันดับลบ5 1นั่นเองค่ะคราวนี้มาดูกันที่ z3 บ้างนะคะ z3 เนี่ยก็คือจำนวนเชิงซ้อน4หรือจำนวนจริง4นั่นเองนะคะค่ะในการเขียนกราฟตัวนี้นะคะนักเรียนพิจารณาว่าส่วนจริงก็คือ4ในขณะที่ส่วนจินตภาพนะคะก็คือ0เพราะฉะนั้นตำแหน่งของ z3 นะคะก็คือตำแหน่งของคู่อันดับ4 0นั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะมาถึงจำนวนเชิงซ้อน z4 ตัวสุดท้ายนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าส่วนจริงเป็น0และส่วนจินตภาพเป็นลบ2นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ z4 นะคะก็คือตำแหน่งของคู่อันดับ0ลบ2นั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการเขียนกราฟของจำนวนเชิงซ้อนไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะและนักเรียนก็คงจะเห็นแล้วว่าการเขียนกราฟของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi ก็เหมือนกับการเขียนกราฟของคู่อันดับ AB ในระบบพิกัดฉากนั่นเองดังนั้นในบางครั้งนะคะจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับ a บวก bi จึงถูกเขียนแทนด้วยคู่อันดับ AB นอกจากนี้แกนจริงนะคะเรายังนิยมเขียนแทนด้วยแกน x และแกนจินตภาพนิยมเขียนแทนด้วยแกน y กลับไปดูตัวอย่างที่แล้วอีกสักครั้งหนึ่งนะคะจากที่เราเขียนกราฟของ z1 เท่ากับ2บวก3 i เราก็อาจจะเขียนเป็นคู่อันดับ2 3และจำนวนเชิงซ้อน z2 เท่ากับลบ5บวก i ตำแหน่งนั้นก็เขียนแทนได้ด้วยคู่อันดับลบ5 1
และจำนวนเชิงซ้อนแซด3เท่ากับ4ก็คือจำนวนเชิงซ้อน40และสุดท้ายจำนวนเชิงซ้อนแซด4เท่ากับลบ 2i ก็คือจำนวนเชิงซ้อน0ลบ2สิ่งที่ครูอยากจะเน้นย้ำนักเรียนอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อนักเรียนเห็นคู่อันดับ ab นักเรียนจะต้องดูบริบทรอบข้างด้วยนะคะว่าคู่อันดับ ab ในที่นี้หมายถึงคู่อันดับ ab ในระบบพิกัดฉากหรือว่าหมายถึงจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi ค่ะค่ะเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการเขียนจำนวนเชิงซ้อนในรูปของคู่อันดับ ab นะคะเราจะมาดูตัวอย่างนี้กันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างนี้นะคะครูต้องการหาค่า a และ b ที่ทำให้จำนวนเชิงซ้อน a 3คูณกับจำนวนเชิงซ้อนลบ1 4เท่ากับ i ยกกำลัง187คูณกับจำนวนเชิงซ้อน2ลบ b ทำไมครูถึงรู้ว่าคู่อันดับ a 3ในที่นี้หมายถึงจำนวนเชิงซ้อนน่ะเหรอคะก็เพราะว่าในสมการนี้มีหน่วยจินตภาพ i รวมอยู่ด้วยโดยบริบทรอบข้างเช่นนี้นะคะจึงทำให้เราทราบว่าคู่อันดับที่เห็นในโจทย์หมายถึงจำนวนเชิงซ้อนนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ในการคำนวณหาค่านะ a และ b นะคะเราก็สามารถแปลงจำนวนเชิงซ้อน a 3ให้อยู่ในรูปของ a บวก 3i คูณกับจำนวนเชิงซ้อนลบ1บวก 4i เท่ากับ i ยกกำลัง187คูณกับจำนวนเชิงซ้อน2ลบ bi ค่ะเอาละค่ะคราวนี้เราก็ต้องมาจัดรูปกันนะคะเพราะตอนนี้เรามีจำนวนเชิงซ้อน2จำนวนที่เท่ากันอยู่เราก็จะมาจัดรูปให้อยู่ในรูปของส่วนจริงและส่วนจินตภาพนะคะ i ยกกำลัง187ก็คือ i ยกกำลัง3ดังนั้นเมื่อเราจัดให้อยู่ในรูปของส่วนจริงและส่วนจินตภาพของทั้ง2ฝั่งนะคะก็จะได้เป็นลบ a ลบ12บวกในวงเล็บ 4a ลบ3คูณ i เท่ากับลบ i คูณกับ2ลบ bi ซึ่งก็คือลบ a ลบ12บวกในวงเล็บ 4a ลบ 3i เท่ากับลบ b ลบ 2i เมื่อเราจัดให้อยู่ในรูปของส่วนจริงและส่วนจินตภาพทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พิจารณาส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงและส่วนจินตภาพเท่ากับส่วนจินตภาพเราก็จะได้ลบ a ลบ12เท่ากับลบ b และ 4a ลบ3เท่ากับลบ2จากสมการที่2นะคะนักเรียนจะได้ a เท่ากับเศษ 1/4 เมื่อเราแทน a เท่ากับเศษ 1/4 ลงไปในสมการที่1นะคะนักเรียนก็จะได้ b เท่ากับ 49/4 ค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จักกับจำนวนเชิงซ้อนกันไปแล้วนะคะจำนวนเชิงซ้อนก็คือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ a บวก bi ได้นะคะโดยที่ a และ b เป็นจำนวนจริงส่วน i นะคะเป็นหน่วยจินตภาพซึ่งมีสมบัติว่า i ยกกำลัง2เท่ากับลบ1นะคะค่ะนอกจากนั้นเรายังได้พูดถึงการเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อน2จำนวนจำนวนเชิงซ้อน z 1และ z 2จะเท่ากันก็ต่อเมื่อส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อน z 1และ z 2เท่ากันและส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน z 1และ z 2เท่ากันนะคะค่ะนอกจากนั้นเรายังได้พูดถึงการบวกลบคูณแล้วก็หารจำนวนเชิงซ้อนด้วยนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะกลับมาเรียนกันต่อในเรื่องของสังยุกต์แล้วก็ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวครูขอไปประชุมที่โรงแรมก่อนนะคะ